รถระคายถักโฟมคืออะไรมีวิธีการติดตั้งเป็นแบบไหนวันนี้ไทยวัสดุ Channel เทคนิคงานก่อสร้างมีคำตอบให้ครับรถระคายถักโฟมคือรั้วเพชร1ครับที่ผลิตจากลวดเหล็กโดยเครื่องนะครับจะทอตะข่ายออกมาเป็นผืนในความสูงที่แตกต่างกันออกไปนะครับลวดในเส้นแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยจะถูกยึดเข้าด้วยการเป็นโครงตะข่ายด้วยวิธีการพันปมแทนวิธีการเชื่อมลวดในเส้นแนวนอนนะครับจะถี่และห่างขึ้นในช่องด้านบนลักษณะแบบนี้นะครับจะช่วยป้องกันทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เข้าออกช่วยกั้นพื้นที่อนาเขตนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์เชิงเกษตรกรรมกลุ่มลูกค้าทั้งโรงงานโรงแรมรีสอร์ทฟาร์มปศุสัตว์ฟาร์มกัญชงฟาร์มกัญชาเป็นต้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับตะข่ายถักพรมเนี่ยมีหลายรุ่นหลายเกรดนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติลวดที่นำมาผลิตและเทคโนโลยีเครื่องจักรที่นำมาใช้นะครับคุณสมบัติและจุดเด่นของลวดตะข่ายถักพรมไวแมนนะครับมีดังนี้ครับผมอันแรกก็เลยเส้นลวดนะครับต้องหนานะครับ 2.5 มิลลิเมตรทุกเส้นนะครับซึ่งจะช่วยให้แข็งแรงนะครับกว่าตะข่ายถักพรมทั่วไปในท้องตลาดลวดตะข่ายถักพรมนะครับผลิตจากบริษัทต้นแบบนะครับที่คิดค้นเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตลวดนะครับที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเส้นลวดนะครับทำจากลวดเหล็กแรงดึงสูงมีความแข็งแรงและเหนียวกว่าลวดทั่วไปมีคุณสมบัติกึ่งสปริงทนแรงกระแทกได้ถึง 700-900 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือสามารถรับน้ำหนักได้เฉลี่ยถึง400กิโลนะครับและยังสามารถตั้งเสาได้ห่างถึง 4-5 เมตรต่อต้นด้วยเส้นลวดของลวดตะข่ายถักพรมไวแมนนะครับทุกเส้นเนี่ยจะชุบซิงค์บริสุทธิ์นะฮะโดยในรุ่นพรีเมียมเนี่ยจะชุบหนากว่าลวดในท้องตลาดถึง12เท่านะครับเส้นลวดด้านบนสุดและเส้นล่างสุดของตะข่ายถักพรมไวแมนนะครับชุบซิงค์อลูนั่นก็คือมีส่วนผสมของอลูมิเนียม 10% ครับพร้อมกับเคลือบสีดำเพื่อให้เห็นแนวลวดชัดเจนและป้องกันความชื้นจากพื้นดินนะครับเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นส่วนรอยหยักนะครับจะมีรอยหยักสลับขึ้นลงนะครับของเส้นลวดกึ่งสปริงเนี่ยในแนวนอนแต่ละช่องนะครับเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นนะครับไม่ขาดง่ายปมนะครับตะข่ายถักปมไวแมนเนี่ยนะครับจะมีการถักปมที่แน่นนะครับเส้นลวดแนวตั้งเนี่ยจะยึดกับเส้นลวดแนวนอนอย่างแน่นและเป็นเกลียวนะครับอย่างน้อยเนี่ย 4-5 เกลียวช่วยเสริมความแข็งแรงของลวดตะข่ายถักปมไม่หลุดง่ายช่องตะข่ายด้านล่างถี่ด้านบนห่างเหมาะใช้เป็นรั้วล้อมสัตว์นะครับเพราะสามารถใช้กั้นทั้งได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่สามารถติดตั้งกับเสาได้ทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเสาไม้เสาปูนหรือเสาเหล็กนะครับรั้วตะข่ายถักพรมครับถูกออกแบบมาเป็นโครงตะข่ายทั้งแผงช่วยให้ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลวดตะข่ายถักพรมจะมี5ความสูงแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับจะใช้ลวดขนาด 2.5 มิลลิเมตรทุกเส้นมีตั้งแต่ความสูง90เซนนะครับจนถึง2เมตรรุ่นความสูง90เซนถึง 1.42 เมตรนะครับเหมาะสำหรับล้อมที่ดินล้อมสวนล้อมสัตว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางถ้าต้องการความปลอดภัยเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังสามารถติดลวดหนามชุบซิงค์อลูไวแมนไว้ด้านบนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นได้รุ่นความสูง 1.75 เมตรถึง 2 เมตรเหมาะสำหรับล้อมพื้นที่ที่มีความสูงมากขึ้นนะครับต้องการความปลอดภัยเหมาะสำหรับล้อมกันชงล้อมกันชานะครับล้อมบ้านล้อมพื้นที่โรงงานล้อมรีสอร์ทและถ้าต้องการความปลอดภัยมากขึ้นก็สามารถติดลวดหนามชุบซิงค์อลูไวแมนไว้ด้านบนเช่นกันครับสำหรับปัญหาเดิมนะครับที่ยังไม่มีรั้วตะข่ายถักพรมไวแมนนะครับสัตว์เข้าออกในพื้นที่ได้ง่ายนะครับรั้วเป็นสนิมนะครับไม่ทนทานนะครับรั้วมีราคาแพงนะครับและระยะเวลาการติดตั้งที่นานนะครับรั้วตะข่ายถักพรมนะครับเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องปัญหาที่มีสัตว์เข้ามาในพื้นที่นะครับโดยรั้วตะข่ายถักพรมเนี่ยจะมีเส้นแนวนอนนะครับที่ด้านล่างเนี่ยถี่นะครับและด้านบนเนี่ยห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งจะสามารถป้องกันสัตว์ลอดเข้ามาในพื้นที่ได้รั้วตะข่ายถักพรมไวแมนมีการชุบซิงค์นะครับหรือว่าสารป้องกันสนิมนะครับอย่างหนาตามมาตรฐาน ASTM นะครับซึ่งจะสามารถทนสนิมแล้วก็มีอายุการใช้งานนะครับยาวนานทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและการใช้งานด้วยลวดตะข่ายถักพรมไวแมนนะครับจะมีราคาไม่แพงครับจะถูกกว่าลวดตะข่ายเหล็กทั่วไปตะข่ายไวแมนเนี่ยนะครับติดตั้งง่ายนะครับประหยัดเวลาโดยพื้นที่1ไร่นะครับใช้เวลาติดตั้งแค่ประมาณ2วันเท่านั้น
ซึ่งวันนี้เราจะนำรั้วตะข่ายถักปมไวแมนไปล้อมที่ดินกันครับเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำงานนะครับก็จะมีดังนี้ครับวิธีการติดตั้งรั้วตะข่ายนะครับเราต้องมีการวัดพื้นที่นะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ทางหน้างานให้สะอาดเรียบร้อยโดยวิธีการติดตั้งรั้วตะข่ายนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะขุดหลุมตั้งเสาไม่ว่าจะใช้เป็นเสาไม้เสาปูนหรือเสาเหล็กก็ได้นะครับโดยในส่วนของเสาต้นแรกเนี่ยนะครับและต้นสุดท้ายเนี่ยนะครับรวมถึงตัวเข้ามุมนะครับจะต้องเป็นขุดหลุมเทปูนให้แข็งแรงนะครับเนื่องจากเสาชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ต้องรับแรงดึงของรั้วตะข่ายที่ตะข่ายออกจากม้วนครับจากต้นแรกเนี่ยไปยังต้นสุดท้ายหรือสุดระยะที่จะติดตั้งของแนวรั้วตัดตะข่ายที่เส้นแนวตั้งและคลายปมออกโดยใช้ครีมตัดลวดตัดออกแล้วหมุนสลับเกลียวลูดปมออกทุกเส้นใช้อุปกรณ์พันลวดพันตะข่ายติดกับเสาต้นแรกให้แน่นจนครบทุกเส้นในส่วนการดึงตะข่ายของไวแมนนะครับสังเกตเส้นถี่จะอยู่ด้านล่างนะครับเส้นห่างจะอยู่ด้านบนในส่วนของเส้นล่างนะครับที่มีการชุบสีดำมานะครับป้องกันสนิมพิเศษนะครับแล้วก็ในการถักปมนะครับตัวเกลียว 4-5 เกลียวเพื่อความแข็งแรงของตัวตะข่ายประกอบประกับใช้เชือกผูกระหว่างประกับและลอกสลิงมือโยกจากนั้นหาหลักยึดที่แข็งแรงเช่นต้นไม้รถเป็นต้นเริ่มโยกลอกสลิงให้ตะข่ายตึงเมื่อตะข่ายตึงแล้วใช้ประแจคอม้าจับระหว่างรั้วตะข่ายกับเสาให้แน่นจากนั้นตัดตะข่ายทีละเส้นนำปมออกและพันตะข่ายกับเส้นต้นแรกให้แน่นโดยใช้ที่อุปกรณ์พันลวดใช้ลวดชุบซิงค์มัดกับเสาต้นอื่นๆเสา1ต้นมัด 3-5 จุดโดยใช้อุปกรณ์พันลวดเป็นตัวช่วยใช้วิธีการติดตั้งข้างต้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะล้อมรั้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเคล็ดลับและสิ่งที่ช่างควรให้ความสำคัญในการใช้งานอันแรกเลยก็คือการติดตั้งตะข่ายเนี่ยนะครับควรดึงพร้อมกันทุกเส้นโดยใช้ประกับเป็นตัวช่วยประการต่อมาครับรั้วตะข่ายถักปมสามารถติดตั้งในพื้นที่ต่างระดับได้เสาเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการพยุงตัวตะข่ายช่างควรติดตั้งเสาให้แข็งแรงตะข่ายนะครับการดึงรั้วตะข่ายควรดึงทั้งแผงเพื่อความตึงของรั้วตะข่ายให้เท่ากันทุกเส้นและก็ที่สำคัญก็คือควรติดตั้งให้ถูกวิธีตามขั้นตอนนะครับข้อควรระวังในการใช้งานนะครับควรเก็บสินค้าไว้ในที่ร่มนะครับและแห้งก่อนการใช้งานนะครับหลีกเลี่ยงการวางสินค้าในที่ที่มีความชื้นและพื้นที่เปียกห้ามใช้สารเคมีนะครับที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือด่างนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการสาธิตวิธีการติดตั้งรั้วตะข่ายถักปมไวแมนโดยการนำไปล้อมรั้วที่ดินเพื่อกันคนและสัตว์ต่างๆเข้ามาในพื้นที่ซึ่งรั้วตะข่ายถักปมจะมีทั้งความแข็งแรงทนทานสวยงามทำให้สถานที่ของคุณเป็นพื้นที่ส่วนตัวและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับหากคุณผู้ชมที่สนใจรั้วตะข่ายถักปมไวแมนสามารถซื้อออนไลน์ได้ทาง www.thaiwasadu.com หรือสามารถหาซื้อได้ที่ไทยวัสดุและ B&B Home ได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับและถ้าคุณต้องการงานติดตั้งโดยช่างคุณภาพติดต่อ Vfix 1308ได้เลยครับและสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยวัสดุ Channel เพื่อให้ไม่พลาดเทคนิคงานก่อสร้างดีๆกันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมีเทคนิคและอุปกรณ์อะไรมาให้ดูอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ